โอ้เสาไฟฟ้าเป็นไม้อย่างนี้เลยครับโอ้อยู่กันไม่กี่หลังนะยิ่งออกไปค้นหายิ่งเจอสิ่งใหม่ๆนะครับโหดครับโหดห้วยพึ่งรอเราอยู่ครับดึง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 ที่นี่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงแดงนะหมู่บ้านเล็กๆในป่าใหญ่สวัสดีกับช่องเบทิปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็มีความสุขว่าต้องมุ่งหน้าไปสู่ที่บ้านห้วยพึ่งนะซึ่งมีอยู่ไม่ถึง10หลังแล้วนะครับเนาะตอนแรกว่าเราจะเดินทางกลับนะแต่ว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ท้าทายสำหรับพวกเรานะขออนุญาตไปพาเพื่อนไปเยี่ยมชมนิดนึงเนาะเราก็มากันครั้งแรกนะอ่ะลุยต่อครับตอนแรกว่าจะกลับนะเส้นทางก็จะประมาณนี้ยางแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เทคอนกรีตนะครับนะทางก็จะเป็นขรุขระนิดนึงแล้วก็แคบนะครับเห็นไหมน้องยืนนำเราไปนู่นนะครับนะไปท่าทางนี้ยืนหน่อยไปเลยอ่ะโอ้โหชันครับชันแล้วก็แคบครับสาวตายร่างเล็กสุดแกร่งครับยังไม่กลับนะเส้นทางน่าสนใจครับน่าสนใจมากเลยอ่ะโอ้โหดูดูวิวมุมกว้างมุมสูงดูมุมกว้างมุมสูงครับเห็นไหมค่ะไปเลยค่ะไปต่อจากหมู่บ้านเมื่อกี้นี่คือหมู่บ้านบ้านสเปนนะครับโอ้เสาไฟฟ้าเป็นไม้อย่างนี้เลยครับโอ้ใช่โอ้โหดิบนะดิบครับถือว่าดิบเลยเนี่ยลองดูครับเห็นบอกว่าระยะทางไปอีก3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าทางพอไปไหวอยู่เราก็เลยตัดสินใจว่าขอไปดูนิดนึงครับโอ้โอ้ไปได้ไหมน่ะน้องนะสาวยุ้ยมันมี2แยกนะครับซ้ายโอ้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 ได้ยินเออเราดูครับได้ยินได้ยินน่าจะซ้ายมั้งซ้ายค่ะซ้ายหรือขวาไม่รู้อ๋อที่บ้านคนครับอ่ะซ้ายครับไปต่อครับข้างล่างก็จะมีคณะนะคะมากกล้วยเนาะกล้วยน้ำว้าเนาะนี้ก็จะเป็นแนวแอดเวนเจอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ลุยกันไปเรื่อยนะครับนะครับรอบนี้ขอมาเป็นเด็กแว้นเลยแล้วกันครับยาวเลยอ่ะสวัสดีครับชาวบ้านชาวบ้านก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปได้คิดว่าเราก็น่าจะไปถึงได้อ่ะครับให้ดูวิวตรงนี้หน่อยปาดโถโอ้โหนะขั้นบันไดสวยมากคล้ายๆบ้านหน่อยยุ้ยไม่สูงแค่ไม่สูงค่ะนะขั้นบันไดสวยมากค่ะห้วยพึ่งนี้น้องยุ้ยก็ไม่เคยไปเหมือนกันค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกอีกแล้ว โอ้โหเรามาสัมผัสด้วยกันครั้งแรกอีกแล้วนะค่ะช่วงนี้สาวร่างเล็กหัวใจสุดแกร่งก็ยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับนะค่ะสาวไปลุยต่อแล้วครับน้องยุ้ยครับนี่ดูรถคู่ใจของน้องเขานะครับตัวเล็กรถตัวเล็กครับปั๊บมีบ้านอยู่ติดนาน่ะครับสวยงามมากก็ยิ่งค้นหายิ่งเจออะไรใหม่ๆนะโหน้ำที่นี่นะทีเดียวดูครับน้ำใสแล้วก็อุดมสมบูรณ์ระบายน้ำเข้านาใช่ไหมน้ำใสให้สังเกตไหมใสครับใสแจ๋วเลยค่ะครับโอ้แข็งแกร่งครับปันดีกว่าโอ้โหชอบตัวนี้มากเลยอ่ะต้นไม้เขียวขจีครับต้นโดนมาบ่ได้แน่ครับดูแคบนะครับลุ้นครับลุ้นไปเลยดีกว่าครับพอขับเข้ามาสักพักหนึ่งได้ข่าวว่าไฟฟ้าไม่มีเลยนะสังเกตว่าบ้านหลังข้างหน้านี่จะใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับโอ้โหหลังนี้สวยหลังนี้สวยยุ้ยสวยมากขอแวะดูหลังนี้หน่อยสวยมากเลยบ้านคุณลุงอ่ะขอแวะดูแป๊บนึงนะสวยมากเลยอ่ะจากตรงนี้แหละตอนนี้ก็ได้ครับไปว้าวโอ้แป๊บนึงแป๊บนึงคุณลุงมีหมาไหมคะสวยมากเออมุงค่ะครับไปดูหน่อยป่ะเขาพูดภาษาอะไรครับน้องยุ้ยเอาไปทักทายหน่อยป่ะก็โอ้โหไปขนหินตรงนี้เลยครับเนี่ยบ้านดูดูบ้านดูบ้านขลังมากเลยมุงใบคาแน่ๆไหมโอ้โหน้องยุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจูเบสวัสดีครับจูเบสชมบ้านหน่อยนะครับห้องมะเหล่ฮะห้องมะเหล่มะเหล่มะเหล่เข้าอยู่นะนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ว่าไฟฟ้าไม่ถึงจริงด้วยครับโอ้โหอยู่กันไม่กี่หลังนะมีตากอะไรเนี่ยต้องพวกเดียวอ่ะอันนี้ลูกหมากหรือเปล่าเขาเนี่ยก่อนแรกหยับเลย
มะเขือหรือเปล่าอันนี้เป็นในหางเลยอ้อมะเขือมะเขือค่ะมะเขือไปปลูกเนาะหมักเขือขั้นค่ะเขาน่าจะเอาโอ้แปลกๆเนาะโอ้แบบบ้านแบบขลังมากดูบันไดดูบันไดจูเบ้ครับนี่ดูบันไดดูบันไดเห็นไหมขออนุญาตมาเที่ยวหน่อยนะครับจูเบ้ครับเขาอยู่ครับโอ้โหก็โอ้นี่นู้ขลังนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวมีมะละกอตรงในบ้านนี้ด้วยนะครับถ้าจะไปห้วยพึ่งเนี่ยทางดีกว่าก็พอได้อยู่ครับประมาณเนี้ยค่ะไม่ว่างเหรอไปเที่ยวกับพี่มั้ยไปอีกไกลไหมครับก็ประมาณ3โลกว่าครับ3โลกว่าเมื่อกี้ป้าบอกว่า3โลนี่ก็3โลกว่าอีก3โลกว่านี่ประมาณกี่นาทีครับ15นาทีได้มั้ยต้องรถพี่ไปเอาล่ะก็เอารถเครื่องไปแบบนี้ต้องไปครับอ๋อต้องรถแบบนี้แบบนี้ครับถ้ารถแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ได้ครับเอาแล้วทำมาได้เลยคะเหรอจะนั่งทางโหดใช่มั้ยถ้าลงด้วยนี่ต้องไปลงโอ้ลงด้วยนี่มันนึ่งมาขันน้ำเพราะว่าเกียร์ออโต้อ่ะถ้าเกิดชันอันตรายต้องใช้เกียร์ธรรมดากี่ห้วยคะคันละ2ปีครับโอ้เสียดายจะได้ไปไหมเนี่ยเสียดายมากเลยครับต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์วิบากไปเนาะต้องเอารถเป็นแบบนี้ครับอ๋อครับนี่ก็ไปไม่ได้อะมันไม่ได้ครับไม่ได้หรอโอ้ต้องเชื่อคุณลุงนะเห็นไหมโอ้โหเสียดายมากครับโอ้เสียดายเสียดายอ่ะเดินไปนะเขาเสียดายมากเขาทำไมเดินไปกันรถจะเดินไปได้นะต้องมีเวลาหน่อยต้องมีเวลาหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันจะเย็นแล้ว3โลนี่2ชั่วโมงป่ะเนาะไม่ถึงครับชั่วโมงชั่วโมงไม่ถึงไม่ว่างเหรอไปเที่ยวพี่มั้ยนึกยื้อชวนเราน้องๆไปเที่ยวนะก็เสียดายเนาะแต่ว่าบ้านหลังนี้ขลังมากเลยชอบบ้านหลังนี้มากเห็นมั้ยเอาไปส่งให้ก่อนครับส่งได้กว่าโอ้โหเสียดายรถต้องยื้อเป็นเกียร์ออโต้นะการที่จะลงดอยอ่ะมันไม่มีเกียร์ฉุดเราต้องใช้เกียร์ธรรมดาครับก็ขอมาเยี่ยมชมบ้านหน่อยแล้วกันนะครับนะเป็นไม้ไผ่สารแบบนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหก็มาติดตามรับชมแล้วว่าเราจะได้ไปไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหมีสวนหลังบ้านด้วยสวยครับอยู่หลังเดียวโดดๆมีเลี้ยงหมูข้อหมูข้างล่างนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวมาปรึกษาสาวๆกันนะครับว่าเราจะยังไงดีนะครับเนาะโอ้โหครับหลังจากเวลาผ่านไปได้ข่าวว่าเราได้พระเอกนำทางแล้วครับโอ้โหสุดลองแล้วครับนี่น้องเขาบอกว่าจะเอารถไปส่งเราคันหนึ่งครับน่าแปลกคนเดียวได้หรือเปล่าครับครับเอาสองคนจะอยู่ฝ้าเขาอยู่นี่ได้หรอไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูขับตามเดี๋ยวขับตามไปครับนี่โอ้โหหนุ่มรอน้องนี่มีบุญนะเนี่ยเอาคนสวยไปซ้อนเดี๋ยวเที่ยวรถมาจอดไว้ที่บ้านหลังนี้ก่อนครับโอ้โหพระเอกของเราครับเราได้พระเอกนำทางแล้วสุดยอดนี่ครับน้องชื่อน้องอะไรครับเนี่ยน้องโซครับน้องโซโซครับโซน้องโซนะครับน้องขอบคุณมากครับเตะบุ้ยมากๆเป็นชาวกะเหรี่ยงแดงครับผมครับครับผมเตะบุ้ยนี่ถูกไหมขอบคุณเตะบุ้ยถูกครับขอบคุณมากครับเตะบุ้ยนี่น้องโซนะพระเอกในทริปนี้ของเราครับโอ้โหก็มาติดตามรับชมนะครับว่าทริปไปห้วยพึ่งเราจะเป็นยังไงนะดิบครับจะกลับจะถอยกลับก็เสียดายมากไหนๆก็มาถึงแล้วนะเอาให้สุดแล้วหยุดที่หมู่บ้านห้วยพึ่งนะครับใครต้องยื้อเอารถเกียร์ออโต้ไปฝากไว้ที่บ้านน้องเขาก่อนนะครับนะครับไปลุยต่อครับโอ้โหเอาแล้วอ่ะยิ่งออกไปค้นหายิ่งเจอสิ่งใหม่ๆนะครับเราก็ดีใจหน้าที่ชาวบ้านมีน้ำใจไปส่งเรานะครับไปเดี๋ยวเราเจอมาชุดน้องโซครับตามน้องโซไปครับเราก็ให้น้องยุ้ยซ้อนน้องโซไปนะน้องเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นคนเดียวเขาใช้เวลาประมาณ15นาทีนะแต่เราครับเราค่อยขับตามไปแล้วกันครับรวมเราก็3 4พอดีใช่โอ้แต่ทางแคบมากเลยเห็นไหมดิบครับที่ดิบครับโอ้เห็นไหมเริ่มไหมเริ่มจะลื่นตกนะครับไปแล้วครับโอ้โหโอ้ทางแคบครับแคบแล้วก็ชันนะครับเกียร์หนึ่งน่ะครับโอ้โหครับเชื่อน้องเขาแล้วครับโอ้โหโหดครับโหดเราต้องยืนมาไม่ได้แน่นอนครับไม่ได้ค่ะครับโอ้ใช้ได้ถ้าเดินเท้าก็เป็นชั่วโมงแล้วครับชั่วโมงกว่าครับเอาแล้ว
แรกว่าจะเดินทางกลับนะแต่ว่ามันต้องสุดอ่ะใช่ไหมพวกเยี่ยงมาถึงแล้วต้องให้สุดครับไปดีกว่าซีรีส์นี้ก็แอดเวนเจอร์ได้ใจครับลุยทุกสถานการณ์ครับแคบมากครับมอเตอร์ไซค์เท่านั้นครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินเท้านะครับโชคดีคนในท้องถิ่นใจดีพาไปครับครับภูเขาข้างหน้าสวยมากเลยครับเรายังไม่เจอแม่น้ำนะครับต้องผ่านแม่น้ำครับสองค่ะสองแม่น้ำนะต้องผ่านลำห้วย2จุดนะครับน่าค้นหาครับที่นี่ครับโอ้ดูครับแคบจริงๆครับเห็นไหมไม่ได้โกหกนะครับดูทางแค่ประมาณ2ครึ่งเองนะครับเนี่ยวาเดียวไม่ไหนครับน่าจะมาวากว่าครับนี่นะฝนตกนะครับนะข้างบันไดโอ้ไหมสวยมากโอ้เริ่มพันแล้วครับนี่นะข้างบันไดข้างหน้านี้ครับสวยครับเกินหนึ่งนะจ๊ะเยียชันมากเดี๋ยวขาขึ้นนิดขาขึ้นนี่ต้องโอ้ข้ามน้ำแล้วโอ้เจอแล้วครับน้ำจุดที่หนึ่งครับได้สบายมากหรือเปล่าโอ้โหสวยสวยครับสวยมากเลยน้ำใสครับวิธีไหวไหมน่าจะไหวอยู่ครับยุ่ยงามขนาดเลยสวยมากเลยอ่ะยุ่ยเดี๋ยวทีลุยอู้แรงแรงเลยคิวเลยป่ะเกียร์หนึ่งเท่านั้นนะครับไปเลยโอ้ทางแคบดีครับมาไปแล้วจุดที่หนึ่งนะครับมาโอ้ตรงนี้จะมีบ้านคนอยู่ป่ะชันขนาดเนี้ยชันมากครับโอเคประสบคนดีนะครับโอ้โหดีครับดีครับผมให้เดอะเบสในวันนี้เลยครับ3หมู่บ้านที่เราไปเที่ยวมาเนาะหมู่บ้านนี้ติดสุดแล้วครับจบเลยนะใช่แต่วันนี้อากาศดีครับฟ้าสดใสอ่ะโอ้ต้องโซ่ขับรถเก่งมากนะพี่ตุ๊กนะยิ่งเดินทางยิ่งเจอสิ่งใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้กันเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโอ้โหโอ้เย็นขาครับลงน้ำแล้วแบบเย็นแต่ประทับใจที่อย่างนึงคือน้ำที่นี่ใสจริงใสแจ๋วเลยครับใสมากเลยครับเดินทางต่อครับยิ้มไม่ถึงนะห้วยพึ่งรอเราอยู่ครับถ่ายทำให้เป็นระยะนะครับว่าทางดิบครับมาขั้นบันไดโอ้จูเบ้จูเบ้จูเบ้สวัสดีค่ะจูเบ้กินหมากเหรอคะกินหมากเนาะกินหมากเนาะไปไหนมาคะไปสวนดูเนาะโอ้อะไรเนี่ยมะละกอปรีเนาะสวนเนาะปลูกหน้าเหรอคะปลูกข้าวเนาะเต็มบุ้ยครับรถถนนแคบครับซีรีส์นี้เอาใจขาลุยครับเป็นขุขาแล้วครับสังเกตว่าพื้นค่อนข้างจะแฉะ
นี่สีเป็นนาข้างบันไดครับสวยมากดูนี่หน่อยโอ้โหสวยมากวู้ฮู้ครับสวยอ่ะพี่เบียร์ครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะว้าวสวยสวยสวยไปไปต่อต่อเนื่องเลยครับยังไม่ถึงนะค่ะครับไปเลยข้าวก็เริ่มเป็นสีทองแล้วใกล้ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะของคนที่นี่นะครับคนดอยนู่นข้าวเรื่อยนะทางข้าวเรื่อยแล้วก็นาข้าวนะครับทางแคบๆแบบนี้เลยตรงนี้มีสะพานไม้ครับแล้วก็มีน้ำไหลผ่านนะครับน้ำใสมากเลยน้ำใสมากเลยครับอ่ะน่าเล่นนะเนี่ยดู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 โอ้โหน้ำใสโอ้ดูสะพานตรงนี้ครับดีบครับดูดูไปทีละคันนะคนดึงดึงเลยอ่ะเพิ่งลงหรือไม่เดี๋ยวดูดูสะพานแบบสะพานแบบดีบมากเลยอ่ะดูอย่ากลัวค่ะดึง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 สวยครับแม่น้ำหมดแล้วเนาะน้ำจะมี2จุดหมดแล้วนะต่อไปจะไปที่หมู่บ้านแล้วครับห้วยพึ่งครับโอ้ประทับใจจริงครับเป็นเจ้าสุดๆไปลุยครับครับที่ไหนที่เรายังไม่เคยไปเราจะตื่นเต้นนะครับที่นี่ก็เป็นครั้งแรกนะตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับบ้านห้วยพึ่งเรามาถึงแล้วนะกับวิวนะข้างบันไดข้างหน้านู่นแล้วก็หมู่บ้านบ้านมีประมาณ10กว่าหลังนะครับไม่ถึงแล้วมั้งน่าจะไม่ถึงโอ้หลังนี้ก็สวยนะไปน้องโซไปเลยครับโอ้ถึงแล้วโอ้โหประทับใจครับนี่สวยมากบ้านยังเก่าอยู่นะแต่หลังคาเปลี่ยนไปแล้วหลังคาเป็นสังกะสีนะครับดูที่นี่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงแดงนะโอ้แล้วกำลังสีทองอารามดูถ้าเป็นช่วงเช้าอากาศน่าจะบริสุทธิ์สดชื่นเนาะครับครับสวยงามเดี๋ยวเราจะขอเยี่ยมชมหมู่บ้านนิดนึงก่อนเดินทางกลับนะครับขอเยี่ยมชมแป๊บนึงนะครับค่ะขอบคุณน้องโซมากครับเดี๋ยวจอดรถไปดูนี่ก็ได้เดี๋ยวจอดตรงนี้ขอเยี่ยมชมสัก5นาทีเดี๋ยวกลับนะครับโซขอแป๊บนึงนะครับ10นาทีน้องโซพาไปมีบ้านเพื่อนอยู่นี่มั้ยคะบ้านเพื่อนมีครับแต่เพื่อนไม่อยู่โอ้สุดตรงนี้เลยนะไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปแวะบ้านหลังนั้นนะที่สวยเนาะที่ครับทางตรงนี้ไปไหนอีก
อันนี้ไปบางองค์ลูกบางลูกไข่ลักไข่เหรอค่ะต้องใช้รถวิบากหรือเปล่าน่าจะทางวิบากแน่เลยค่ะเหมือนกับน้องที่รถวิบากเพราะว่าถ้าเป็นภาษาที่จะมีทิปรถวิบากตลอดสุดๆสุดค่ะพี่เส้นทางแคบมากแล้วก็ขาดน้ำสองจุดค่ะแต่ต้องให้เจ้าบ้านมาส่งนะใช่เราจะได้รู้สึกปลอดภัยขอขอบคุณน้องโซที่มาส่งเรานะค่ะขอเยี่ยมชมบ้านสักแป๊บนึงสักแป๊บนึงนะคะไม่กี่หลังเองนะที่นี่ก็สังเกตว่าราคาจะเปลี่ยนไปแล้วเป็นสังกะสีเป็นกระเบื้องไปแล้วนะแต่ส่วนผนังบ้านก็ยังสารไม่ไผ่เป็นฟากไม่ไผ่อยู่ครับเดินไปชมบ้านคุณยายนี่สวยนี่ก็มาครั้งแรกกันเนาะเป็นครั้งแรกของเราค่ะจริงๆอ่ะถ้าน้องยิ้มไม่เอ่ยว่ามีห้วยพึ่งนะเราก็ไม่รู้นะเราอาจจะกลับไปแล้วเมื่อกี้นี้ครับโอ้โหกลายเป็นว่ายังมีจุดที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้อยู่นะครับหมู่บ้านเล็กๆกลางในป่าใหญ่หมู่บ้านเล็กๆในป่าใหญ่ของจริงอันนี้ของจริงนะครับไฟฟ้าไม่ถึงนะใช่ครับดูหลังนี้เห็นไหมคุณยายสวัสดีค่ะมาเที่ยวหน่อยนะคะจูเบ้จูเบ้ครับเดี๋ยวขอต้องขอให้น้องเป็นลาดอ๋อได้ๆพี่ๆถ้าใครถูกครับจูเบ้นี่ครับใครเหรอครับครับภาษากะเหรี่ยงภาษากะเหรี่ยงจูเบ้จูเบ้เหรอจูเบ้จูเบ้จูเบ้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเที่ยวไหนนะครับจูเบ้เจ้าออนครับโอ้อยู่กี่คนครับนี่อยู่กี่คนอ่ะโอ้ว่าเฟรนะโอ้ว่าเฟรนะคนเดียวครับอยู่คนเดียวโอ้นี่ปกติเราจะมีล่ามเป็นผู้หญิงนะวันนี้หนุ่มรอเลยเป็นพระเอกเลยโอ้โหยังสนใจมาอยู่กับยายมั้ยคะมาหน้าหนาวมาเกี่ยวข้าวนะครับคุณยายอยู่คนเดียวนะแล้วก็น่าจะฟังภาษาไทยไม่ออกนะครับเนาะไม่ออกครับความใต้ภาษาจำไรอืมจ้ะเห็นไหมก็เป็นบ้านเก่านะเป็นฟากไม่ไผ่เป็นนี่เลยคุณยายอยู่คนเดียวเนาะเนี่ยครับโอ้คุณยายมีหูหูเห็นไหมเนี่ยสเกลหูหน่อยเขาดูหน่อยนะครับหูโอ้นี่เห็นไหมครับคล้ายๆกระเหลี่ยงหูใหญ่เลยอ่ะครับเนี่ยเตบริเป็นกระเหลี่ยงแดงจริงๆคือเขาจะใส่ชุดเต็มยศแล้วก็หูจะใหญ่หน่อยเพราะว่าเป็นต่างหูเป็นต่างหูเงินค่ะที่เป็นพวงพวงครับอันนี้ถอดเก็บไว้เนาะค่ะโอ้ถ้าเขาใส่ชุดเต็มยศนี่น่าจะอลังการเนาะค่ะสวยสวยมากค่ะแล้วก็มีเหรียญมีสร้อยอะไรเงี้ยค่ะพวกหัวใส่ต่างหูเป็นพวงครับเนี่ยคุณยายอยู่คนเดียวนะอ่ะเดี๋ยวขอไปเยี่ยมชมหน่อยเนาะดูแล้วมีไม่กี่หลังจริงนะไม่ถึงสิบเนาะเออนิดเดียวเองอ่ะครับเกือบสิบเกือบสิบนะผมคิดว่าน่าจะไม่ถึง10หลังครับเกือบ10ครับ1 2 3 4ประมาณเกือบ10ครับประมาณ10อ่ะครับนี่โอ้โหมีซุ้มไก่ตรงนี้ด้วยนะครับเนาะกับปลูกพืชผักสวนครัวข้างหลังบ้านครับน่าจะปลูกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอ่ะดูหน่อยนึงนี่ครับโอ้โหติดธรรมชาติสุดๆครับป่ะเตบรุยเตบรุยคุณยายเตบรุยครับป่ะจูเบ้จูเบ้เที่ยวไหนนะครับส้มเขียวหวานด้วยส้มเขียวหวานแล้วเนี่ยส้มเขียวหวานครับน่าจะใช่นะใช่ค่ะยังไม่สุกเขียวจริงๆด้วยน้องโซขึ้นมาเที่ยวโซนนี้บ่อยไหมครับก็มาบ่อยครับมาบ่อยเนาะก็เพราะว่าใกล้เนาะไม่รู้เนาะคุยอีกแล้วเนี่ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเล่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่หน้าซอยในอ๋ออยู่หน้าซอยฮะจอดในโรงเมื่อที่หน้าซอยในอ๋อต้องมาเซียนเนาะเพราะเราอยู่ที่เป็นไม่เยอะอย่างนั้นที่นี่ชนเผ่ากะเหรี่ยงแดงเขาจะสื่อสารเป็นภาษาไทยใหญ่ได้นะครับเนาะครับครับอ๋อลูกก็อยู่ที่หน้าซอยเนาะลูกก็ไปเรียนที่โรงเรียนที่ในซอยค่ะอ๋อครับครับนี่ร้านเสริมสวยที่ก่อนถึงขายของอ่ะลูกของพี่ชายไปเรียนที่ในซอยบ้านของน้องยุ้ยนะครับลูกจากย่าน้องด้วยค่ะเนาะชื่ออะไรครับเนี่ยย่าน้องเหรอคะย่าน้องชื่อย่าเล็กค่ะสมัยก่อนคือที่บ้านจะมีควายเยอะแล้วก็จะกระจายเลี้ยงตามดอยเงี้ยค่ะครับแบบที่บ้านรีสอร์ค่ะบ้านรีสอร์บ้านแม่สเปรดอยแสงเส้นเนี้ยค่ะครับให้พึ่งจะกระจายให้เลี้ยงรอบนี้ขอบอกว่ามากับน้องยุ้ยนี่คุ้มค่ามากเลยพี่ได้หลายชนเผ่าเลยไม่ว่าจะเป็นรีซอร์กระเหรี่ยงคอยาวกระเหรี่ยงแดงโอ้ได้หลายชนเผ่ามากเลยรอบนี้เดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปอีกหลายชนเผ่านะคะต้องติดตามนะคะว่าได้เลยจ้าแต่ชนเผ่าแต่ที่บ้านนี้เนี่ยดิบจริงๆได้ใจค่ะโอ้โหเป็นครั้งแรกของงานที่มาแต่ได้ยินชื่อนานแล้วค่ะ
ครับก็มาค้นคว้ามาสัมผัสไปด้วยกันครั้งแรกไปด้วยกันเนาะกับเตบุรีครับเตบุรีครับป่ะเตบุรีทำอะไรกินคะน่ะต้มอะไรต้มเลี้ยงหรอต้มข้าวหมูอ๋อต้มข้าวหมูครับป่ะคุณยายกับคุณลุงนี่หน่อยอ๋อยิ้มชมหลังนี้หน่อยครับนี่อยู่ไม่กี่หลังจริงนะครับบ้านแบบด้านหน้าอยู่มากแต่เรียกมาทุกตัวเลยนะคะครับสวัสดีค่ะจูเบ้บ้านหน้าอยู่มากเลยจูเบ้ครับร่มรื่นมากเลยค่ะชื่อนามสกุลพร้อมครับมาเที่ยวหน่อยนะครับจูเบ้เดี๋ยวเราขี่รถลงไปหลังที่อยู่ตรงนาป่ะก็ขอตัวครับโอ้มันมียุงข้าวข้างในด้วยนะครับน้องหมามาต้อนรับละเย็นดีเนาะข้างบนนี่ดูที่เก็บข้าวเขานั่นครับไรมากเราอยู่แบบนี้ก็โอเคนะคะใช่ยุ้ยแม่โอเคเอ้ยมีหมาน้อยด้วยพี่ดูสิโอ้ยน่ารักจังเลยหลังบ้านก็จะมีข้าวนะนี่เขามุ่นตอนนี้เนาะโอ้ไม่กี่หลังแล้วเนี่ยไม่ถึง10เกือบ10หลังเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เป็นไรครับเห็นมันเลยเขาว่าอย่าให้กลัวอย่ากลัวหมาเดินแบบธรรมดาตบสูตรเลยหลังนี้ก็น่ารักนะยุ้ยนี่พี่อันนี้ลูกอันนี้ไงลูกเมียงเออใช่แล้วค่ะลูกเมียงเขาไม่กินกันนะมันแตกไม่เหลือพี่เนี่ยเมียงนี่นะคะกินได้นะเนี่ยกินได้ไปต้มมันต้มกินโอ้อันนี้ไหนน้องยุ้ยด้วยเยอะมากนี่อันนี้คือลูกอะไรโอคาโดก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ค่ะใหญ่มากเลยนะใครรู้จักก็ทักมานะคะลูกอะไรก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ลูกเมียงอร่อยกินกับน้ำมันงานี่อยู่คุณพี่อยู่คนเดียวเหรอคะทำอะไรอยู่คะเฮ็ดนี่ยังอ้อแก่ข้าวโพดอ้อมีน้องอ่อนเหรอมีหมาเนาะมีเด็กไปไปยุ้ยมาแล้วมาแล้วคล้ายๆห้วยกุ้งเหมือนกันนะเนี่ยไม่กี่หลังเองเนาะค่ะครับจุดเลยค่ะนี่ลูกเมียงลูกเมียงอ๋อลูกเมียงเหรอนี่ค่ะเพิ่มมันอ๋อจ้ะครับป่ะมันจะไปชมบ้านหลังนู่นเลยครับสวยมากครับแปะดูบ้านหลังนี้หน่อยครับโอ้โหวิวสวยงามมากครับมีมุมกว้างนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถจอดตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าชาวบ้านอยู่บ้านหรือเปล่านะปิดประตูครับปิดประตูเปิดอยู่เนาะบ้านหลังนี้รู้จักไหมคะอะไรครับรู้จักไหมคะไม่รู้จักครับแต่ไม่มีไม่มีใครอยู่เนาะเราขอไปเยี่ยมชมตรงข้างหน้าบ้านนี้ได้ไหมครับตรงไร่ข้าวนะมีทงชาติไทยด้วยนะคะอ๋อครับไปเดี๋ยวไปเยี่ยมชมเขาชมข้างนอกบ้านแป๊บนึงนะครับขออนุญาตหน่อยนะครับอนุญาตพาไปหน่อยครับรอบๆครับไม่ขึ้นบ้านครับโอ้โหวิวงามมากเลยน้องยุ้ยครับสวยมากนี่คือเมืองลับแลเลยนะเนี่ยไม่หนีผมครับไม่นานนี้นะคะครับโอ้ชาวบ้านมาอยู่นะน่าจะไปไร่ไปสวนเนาะครับโอ้งามมากเลยอ่ะเห็นไหมนึกว่าโฮมสเตย์เลยนะน้องยุ้ยไม่ใช่นะชาวบ้านเขาอยู่กันจริงนะค่ะครับใต้ถุนบ้านมีอะไรเนี่ยเลี้ยงไก่ครับเห็นไหมโอ้เป็นเอกลักษณ์มากเลยครับเห็นไหมตื่นเต้นอ่ะมีแผงโซลาร์เซลล์เห็นไหมโอ้โหแล้วก็ใกล้ๆบ้านก็จะมีข้าวไร่นะนี่เป็นข้าวไร่หรือเปล่าค่ะเนาะพริกดกมากดูโอ้มีพริกด้วยไหมดกมากเด็ดกินอยู่บนบ้านเด็ดกินได้ใช่ไหมปลูกกันตรงนี้เลยไหมครับนี่แล้วก็ช้าๆก็สูดอากาศบริสุทธิ์ก็จะเจอวิวทุ่งนาข้างหน้านี่ครับโอ้โหนี่ประทับใจมากครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูข้าวไร่แป๊บนึงนะนี่ปลูกใกล้ๆบ้านตรงนี้เลยนะครับอึ๊บโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหเดินมาชมตรงนี้นิดนึงมีรั้วกั้นอยู่ตรงนี้ด้วยครับเห็นไหมโอ้
กับเซลฟี่360องศาเก็บความประทับใจที่บ้านห้วยพึ่งนะครับครั้งแรกที่ได้มาเยือนแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ชมผ่านทางช่องเบียร์ทิปนะครับโอ้แบกเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเราอยู่ที่เราจะออกไปค้นหาและได้ไปสัมผัสกับมันนะครับโอ้ประทับใจจริงๆครับครับน้องโซพี่ขอขอบคุณมากนะครับแต่บุญมากเลยนี่หนุ่มหล่อประจำบ้านแห่งนี้นะครับเนาะถ้าไม่ได้พามานี่พี่มาไม่ถึงห้วยพึ่งเลยเนี่ยครับแต่บุญมากเลยครับนี่น้องโซคนหล่อของเราครับขอบคุณน้องยุ้ยมากจ้าว่าไงจ้าพี่สังเกตไหมคะว่าเสื้อน้องเนี่ยมีตัวเดียวในโลกนะคะเนี่ยโอ้โหมีชื่อยุ้ยน้องเพนเองค่ะแล้วก็พร้อมไอดีไลน์เดี๋ยวไปนู่นนี่หน่อยฮะใครอยากไปคุยกับน้องยุ้ยนี่ได้เลยเนี่ยไหมโอ้โหโปรโมทโดยรวมโปรโมททั้งชื่อทั้ง ID line เลยตอนนี้ที่บ้านน้องจานรับเพมเสื้อค่ะอ๋อได้เลยมีออเดอร์ติดต่อมาคนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะได้เลยใครที่อยากเข้าไปทักน้องยุ้ยก็สามารถแอด ID line เมื่อกี้ได้นะเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูได้นะผมก็มาตามในซอยนะคะครับก็ขอขอบคุณน้องยุ้ยมากที่มาเป็นไกด์นำทางให้พี่ในวันนี้นะค่ะปิดทริปด้วยความสวยงามที่ห้วยพึ่งค่ะโอ้ยินดีนำค่าเห็นไหมสวยมากเห็นไหมค่ะครับวิวมุมกว้างนะประทับใจจริงๆครับต้องรอติดตามเราอีกนะคะว่าทริปหน้าเราจะไปตะลุยชนเผ่าไหนนะคะได้เลยยังอยู่กับน้องยุ้ยอยู่เนาะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับป่ะประทับใจจริงๆครับครับเทคนิคของน้องโซบอกว่าปล่อยยางลมยางออกนิดหน่อยเพื่อที่เวลาขับเส้นทางแบบนี้จะง่ายขึ้นลงนิ่มกว่าเนาะกับยางแข็งนะครับเป็นเทคนิคของคนบนดอยนะครับโอ้โหครับประทับใจมากๆครับ